บริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะฮะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับโอ้โหกะจับบีเกือบทีแล้วมั้งเนี่ยครับผมครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ต่อเนื่องจากเมื่อเช้านะคะหุ้นที่แนะนำไว้นะคะตัวครับ SCN ESO กับ SCN นะครับตัวของ ESO นะครับยืนที่ 6.05 นะครับก็เมื่อวานอาจจะเรียกว่ามีสัญญาณการฟื้นตัววันนี้อาจจะเรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ยังลุ้นนะครับการเรียกว่าขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่ 6.50 นะครับก็แถวนี้ผมคิดว่ายังสามารถซื้อได้นะครับสำหรับเอสโซนะครับก็ดูซื้ออยู่นะครับส่วนตัวของ SCN นะครับก็โอเค 8.50 อาจจะเป็นต้านในช่วงสั้นๆนะครับแต่ถ้าเรียกว่ายืนเหนือ 8.50 ได้เนี่ยผมคิดว่ามีลุ้นที่9บาทนะครับสำหรับ SCN ระยะสั้นอาจจะแบ่งขายบ้างนะครับที่ 8.5 นะครับเพราะว่าตลาดทดสอบ 1,550 แล้วไม่ผ่านแต่การลงผมคิดว่าไม่น่าจะแรงนะครับไม่น่าจะแรง1440รับอยู่นะครับแต่ถ้าลงไปที่ 1,530 นะครับเข้าซื้อนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างผมคิดว่าตลาดเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดไม่ลงไม่ลึกนะครับลงไม่ลึกครับผมค่ะครับแล้วมีตัวไหนตามพรุ่งนี้ไหมคะสำหรับตัวที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับในช่วงบ่ายผมเห็นตัวของมิ้นท์นะครับมิ้นท์นะครับมิ้นท์โครงสร้างนะครับมีการดิดกับที่รับสำคัญนะครับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับลุ้นทดสอบแนวต้านที่44บาทนะครับในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับอาจจะรออ่อนตัวสักนิดนึง 41.5 นะครับคิวตรงนั้นเข้ารับได้นะครับแล้วก็บ้านแรก43แล้วก็ลุ้นทดสอบ44ในภาพประมาณ1สัปดาห์ครับผมไม่น่าเกิดครับอ๋อค่ะค่ะตัวสัญญาณเข้ามานะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในตัวของฟิวเจอร์นะครับ S50U16 นะครับไซด์เวย์ตรง978ถึง980นะครับผมดูเสี่ยงโอเพ่นลองตรงนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดมันจะมีการขึ้นต่อเนี่ยในช่วงสั้นมันยังมีนะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่988 990นะครับน่าจะได้ลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับก็เสี่ยงโอเพ่นลองตรงนี้เลยนะครับ979นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลองเมื่อเช้านะครับแล้วก็ให้974นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นจุด stop loss ในฝั่งรองครับมันจะสต็อปทันไหมถ้าลงอ่ะมันผมยังไม่เห็นปัจจัยลบที่ทำให้แบบดาวโจนส์ลบ200จุดหรือ150จุดนะครับเรายังไม่เห็นสัญญาณนั้นเพียงแต่ว่าตลาดที่มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยวันนี้ที่มันไม่ขึ้นต่อมันก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยมันมีคนขายทั้งกำไรออกมานะครับแล้วก็ในแง่ของทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยมันยังมีแนวโน้มแข็งค่าเพราะนั้นในตัวของฝรั่งหรือนักทุนต่างประเทศเนี่ยเขายังไม่หนีไปไหนนะครับยังไม่หนีไปไหนก็อาจจะเป็นซื้อสุทธิแต่อาจจะซื้อน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าวันนี้ซื้อเยอะอีกตลาดมันจะเปิดบวกพรุ่งนี้ครับผมอ๋อครับไม่กลัวเจอเทคโปรฟิตแรงๆอะฮะเห็นได้ข่าวว่าช็อตกันหลายช็อตแล้วโอ้โหช็อตด้วยซิงเกิลสต็อกบล็อกเทรดหรือว่าปตท.เงี้ยกลุ่มแบงค์เงี้ยอันนั้นนะครับความเสี่ยงเลยครับพี่เพราะว่าเรากำลังวัดกับฝรั่งแล้วก็กองทุนนะครับเพราะถ้าตลาดเลือกที่จะขึ้นแล้วขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะเอาตัวใหญ่การที่ช็อตในตัวของหุ้นหลักเอาไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่าฝรั่งเอาจริงนะครับมันจะมีการรีคอฟเวอร์นะครับหรือว่าการโคเวอร์ช็อตก็คือการซื้อกลับมันจะทำให้การขยับขึ้นของหุ้นใหญ่เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าขึ้นแรงกว่าที่คาดไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับตลาดอาจจะช็อตที่แนวต้านสำคัญแต่ถ้ามันเบรกได้เนี่ยเขาก็พร้อมกลับมาเป็นบายเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะทนติดอัดสักนิดนึงนะครับถ้าขึ้นต่อจริงเขาพร้อมกลับมาบายอยู่แล้วครับสู้ไหวนะสู้เว้ยสู้ครับสู้ครับยัง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 สู้ครับพี่ลองให้เปิด979นะฮะโอเคแล้วก็เอา974เนี่ยครับเป็นจุดท็อปลอสในฝั่งรองครับลองดูครับผมเพราะพี่ลองให้เปิด944มารอบที่แล้วพี่จำได้มาตะพื้นตะพื้นเลยไม่รู้ได้กันหรือเปล่านะครับไม่รู้ได้โอ้ยสต็อปไปก่อนไงคือคราวที่แล้วเราก็บอกว่าโอกาสที่ออกในด้านลบมันมีน้อยนะครับผมก็ไม่ได้ฟันธงเพียงแต่ว่าพบในการเรียกว่าออกด้านบวกเนี่ยมันมีเยอะแล้วปรากฏว่าตลาดมันออกมาบวกทั้งคู่นะครับมันเลยทำให้ขึ้นแรงนะครับเราก็เดาง่ายๆอย่างเงี้ยครับพี่ครับผมทองท
ทองผมเป็นรองค้างอยู่นะครับซื้อต่อครับเพราะว่าทองทดสอบ 1,350 เหรียญ นะครับลุ้น 1,360 ถ้ามันไม่ผ่านผมอาจจะถอยในฝั่งรองนะครับแต่ตอนนี้ยังขอลุ้นอยู่ครับผมครับขอลุ้นทองนะฮะใช่ครับใช่ครับลุ้นรีบาวในแนวรับสำคัญเนี่ยครับถ้าเรียกว่าในรอบนี้มันเบรก1365ได้นี่อันนี้ทองเรื่องใหญ่เลยนะครับแสดงว่าเงินมันไหลเข้านะครับแล้วก็โปรที่ไหลเข้าเอเชียยังจะดำเนินต่อไปครับผมค่ะได้เอาให้ช็อตหล่นเลย978อ่ะเอ้ยให้ลองอ่ะครับครับครับก็ลองของถูกแล้วกันครับผมเอ้ย979ลองเข้าไปมันยังอยู่ในโซนแนวรับแล้วกันครับพี่978 977ใช่สต็อป974ครับผมจ้าจ้าจำตัวเลขได้ขอบคุณมากนะคะคุณธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณธีรศักดิ์มี